ถึงเวลาของคุณผู้ชมนะครับที่ทาง livechat.gmember.com นะฮะส่งคำถามเข้ามาแล้วถามนุ้ยกับบุโกะให้เลยฉันจะบอกอะไรให้นุ้ยมั้ยว่าตรงแชทเริ่มไม่น่าไว้ใจแล้วนะทำไมฮะเพราะเหมือนแบบว่าตอนนี้ไม่ได้โฟกัสที่เราละ เหมือนทำมาหากินอยู่เล่นเกมทายคำแล้วแจกของกันแล้วเนี่ย เล่นกันเองแล้วเนี่ยเออเข้าใจป่ะพี่ถึงเวลาของเขาแล้วรู้สึกอย่างนั้นให้ทายแอนแอนไหนแอนมิกชัยแอนทองผสมอยู่เนี่ยไม่ใช่คุณปูมปูมให้พี่นุ้ยแฉเรื่องแซ่บๆของพี่บุ๊กโกแล้วพี่บุ๊กโกก็แฉพี่นุ้ยกลับด้วยเออนี่แฉแต่เช้าครับนี่แฉยันเย็นเออยันเย็นยันเย็นฉันให้โอกาสเธอแฉฉันก่อนฉันให้เธอก่อนเพราะว่าเธอแฉฉันเรื่องนั้นมาพูดดีไม่ค่อยมีแล้วเลยแฉไม่เห็นมีเรื่องต้องแฉกันเลยไม่หรอกคือมันตลกอะไรกันวะไม่มีเรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วมันก็สมาร์ทสองคนแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรกันทำไมอ่ะก็เรามีความเห็นตรงกันว่าไม่เห็นต้องแชร์เลยแล้วคุณผู้ชมเขาจะรู้เรื่องไหมอ่ะไม่มีเรื่องที่ต้องปกปิดปิดบังอะไรกันอยู่แล้วคือเรื่องนี้เห็นก็คืออยู่เห็นในหน้าจอทีวีก็คือนี่แหละชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราไม่มีความลับอะไรที่ต้องมาหน้าแชร์หน้าอย่างนี้หลังยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้คือคุยกันสนุกยิ่งกว่านี้สนุกสนานคุณผู้ชมครับนี่คือข้อแรกเขาปิดบังนะครับไปข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปจากคุณธัญวรรณครับพี่ดีคุณธัญวรรณครับพี่ทั้งสองคนเคยมีหนุ่มๆมาจีบบ้างไหมคะก็มีก็ยอมรับมาเนาะส่วนใหญ่เขามาเขาเป็นประมาณไหนยังไงไม่ได้ว่างนะแต่ว่าก็จริงๆถือพรหมจรรย์ไงพี่นุ้ยก็ถือพรหมจรรย์แต่บุ๊กโกไม่ถือเพราะว่าหนักวางดีกว่าอ๋อเราปล่อยให้เรื่องพรหมจรรย์เป็นเรื่องธรรมชาติดีกว่าพรหมจรรย์เส้นใหญ่มันคล่องนะคล่องคล่องบุ๊กโกจะเป็นบุ๊กโกบอกเลยว่าเราสองคนมาอยู่บนเหมือนหินอยากตรงนี้ครับตรงนี้ว่าคือมันเป็นความลงตัวคือพี่นุ้ยจะเป็นสาวหัวโบราณแต่บุ๊กโกจะเป็นสาวยุคใหม่สาวชายเป็นคนที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนนิวยอร์กกับพับมะแดงอ่ะฉันอยู่นิวยอร์กใช่ไหมพับมะแดงจริงๆแล้วผมคิดว่าจริงๆแล้วการจะมีใครมาจีบหรือไม่จีบเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ก็น่าสนุกดีเนาะมันท้าทายมีไหมเอาล่าสุดมีไหมไม่ต้องแอปเอาจริงๆมีไหมผู้ชายส่วนมากจะเข้าหาน้องบุโกะเยอะมากจริงๆแต่ของนุ้ยไม่ค่อยผู้ชายประเภทไหนที่เข้าหาบุโกะก็เดือดร้อนเงินบ้างโอ้ยฉันก็เป็นคนดีๆมาคบฉันเนี่ยเออเดี๋ยวผมมีเรื่องแฉบุโกะเนี่ยว่ะเฮ้ยทำไมหรอเอ๊ยยังไงอาร์ตยังไงนี่อาศัยความเป็นอีได้ยังมีปกติน้องบุโกะเขาชอบกินเด็กถูกไหมวันนี้คือเธอจะบอกว่าฉันชอบกินเด็กอยากกินฉันหรือเปล่าวันนี้คือดีมีลุงคนนึงแบบว่ามาปื้มนางโทรศัพท์มาพนักงานมาทานข้าวแต่เป็นอายุเยอะฉันไม่ชอบผู้ใหญ่เออแต่เป็นผู้ใหญ่แล้วชื่อว่าเกมของบุโกะนี่ขับรถดีเกมของบุโกะนี่ต้องประมาณอายุเท่าไหร่คือบุโกะชอบอายุน้อยกว่าไม่ชอบอายุมากกว่าแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าอายุมากกว่าที่มาชอบมีตังมากอ่ะจะได้ไม่ต้องทำงานหนักมากเนอะทุกวันนี้ก็ทำงานหนักจริงๆไม่คือบุโกะยังไม่ได้เอาเงินจากอีคนรวยคนนั้นมาเลี้ยงเด็กไปส่งต่อคือพอเด็กบุโกะมองอย่างงี้บุโกะเขามองว่าเราเป็นรุ่นพี่เขาเพราะฉะนั้นเวลาไปทานข้าวดูหนังกันอ่ะเขายังไม่มีอาชีพเพราะยังเป็นเด็กอยู่เราออกได้มันสบายๆอยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีปัญหาเด็กอาจจะอยากออกเองก็ได้ก็ไม่เห็นพูดว่าอยากออกเองนะก็เลยออกให้มันผมกำลังนึกภาพอยู่คุณผู้ชมลองนึกภาพตามคือว่าถ้าเกิดสมมติว่าบุโกะนอนกับแฟนอะไรเงี้ยที่บ้านเตียงอย่างนี้ใช่ไหมฮะแฟนนอนอยู่บุโกะนอนเด้งไม่คือจะบอกว่าใช่ไหมฉันถามยังอธิบายทำไมว่าเตียงบ้านฉันดีมากเป็นเตียงราคาแพงค่ะพี่ดูได้ฝังตัวเตียงฝังตัวพอลงปุ๊บเป็นเตียงที่กระโดดปุ๊บไม่มีอะไรกระเด้งได้แน่นอนเป็นเตียงที่ดีมากไม่เด้งขึ้นแน่นอนไม่ว่างยั่วพังเลยใช่เป็นเตียงที่แบบคนอีกคนขึ้นเตียงเขาจะไม่มีใครรู้สึกนี่ผู้ชายติดอยู่ในเตียงสองคนนะขึ้นมาไม่ได้ครับโน้ยจะช่วยฉันหรือเปล่าคืออย่างบุโกะเนี่ยอาจจะรู้ว่ามีหนุ่มๆมาจีบอย่างคนนี้มีไหมพี่นุ้ยเขาไปจะลืมไปนี่มีคนส่งมาเขาบอกเป็นศิลปินค่ายฝั่งลาดพร้าวเอาเหรอเขาดูอยู่เหรอปลื้มเขาปลื้มจีบเหรอจีบใครอ่ะไม่ได้จีบเขาปลื้มเฉยๆตัวย่อในแฉต้องมีตัวย่ออยู่แล้วยังไงอ่ะตัวย่อคือเขาอันนี้คือปลื้มมึงบอยแบนด์บอยแบนด์เราชอบเขาปลื้มเฉยใช่ก็เอาแบ็คโอ้ธนาธรเอาสะเก่าเชียร์พี่โตไม่เอาเพลงหัวสะกระดาษเลยล่ะ
เออเปื้อนแค่เปื้อนเฉยก็แค่เอาดอกไม้ไปให้ที่มหาวิทยาลัยเท่านั้นเองโอ้โหเฮ้ยแรงแล้วจะบอกว่าเด็กชอบตัวเองไงฝั่งลาดเท้าฉันปื้มนี่เราอันนี้กำลังย้อนกลับไปข้อแรกอยู่นะแฉกันเองอยู่แล้วฉันปื้มเขาไม่ผมกำลังคุยไปแต่ผมกำลังนึกอยู่ว่าเป็นใครพงเทพกระโดนชำนาญโอ้โหฝั่งลาดเท้าหรือพงเทพอ่ะใช่บ้านเขาอยู่ลาดเท้าอันนั้นน่าจะรถไฟดนตรีนะฉันว่าหน้ารามนะนะคำถามต่อไปนะครับบอกว่าผู้พี่เคยทะเลาะกันบ้างไหมมีงอนกันมีงอนกันบ้างมันเป็นเรื่องที่แบบไร้สาระมากเรื่องบีบีนี่แหละทำไมอ่ะตัดลบบีบีกันเลยตอนนั้นลบบีบีกันออกลบพินทิ้งเลยลบพินทิ้งฉันลบพินทิ้งเลยเกิดอะไรขึ้นการลบพินทิ้งนี่คือตัดขาดความเป็นเพื่อนใช่ถือว่าแบบไม่คบอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่อยู่วันนึงอ่ะอีพี่นนท์ไม่เอารูปจากไหนไม่รู้ขึ้นมารูปผู้กดสมัยแบบเยินเยินไม่เยินรูปเธอมันเยินถ่ายรูปทำวีซ่าไปเที่ยวไงมันมีรูปใช้รูปนั้นหรอนั้นฉันไม่ใช่เอารูปอื่นเลยหรอมีแต่เธอขุดคุยรูปฉันขึ้นมาก็รูปมันน่าขุดคุยแต่บอกก่อนเลยนะตอนนี้มีรุ่นน้องที่โรงเรียนเก่าม.ต้นติดต่อกับมาทาง Facebook ตอนนี้ฉันกลัวมากเลยฉันจะปฏิเสธเขาออกยังไงดีเพราะมันบอกว่าไงรู้ป่ะมันบอกว่าพี่จำผมได้ป่ะผมมีรูปนึงถ่ายรูปคู่กับพี่ไว้เดี๋ยวผมจะเอามาให้พี่ดูตอนต้นเหรอตอนนี้ฉันเครียดมากเลยนะเข้าใจไหมกลัวมากมันจะโคตรน่ากลัวเมื่ออดีตที่ผ่านมายูพี่นุ้ยเขามีฉายานะมุ้ยโซคูผมแม่งจะรีบอนดิ้งเรียบเรียบแล้วผมด่าเนาะคือเขาฮิตไงเธอคือเหลือแค่มีมอไซค์จบแล้วใช่ไหมใช่อะไรวะทีนี้ก็เบรกกันเองต่อยไงหรอเออจริงอ่ะโอเคสรุปแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆไม่มีอะไรมากมายเอารูปขึ้นมาแล้วเขาไม่รู้เขาเอารูปบุโกะขึ้นบุโกะก็เอารูปเขาขึ้นเขาก็เลยลบบุโกะออกจากบีบีครับนี่เขาขอพินป่ะคือเหมือนอะไรแล้วตอนนั้นคือเหมือนจะประชดเอาไม่ใช่ประชดคือแกล้งกันด้วยกันเอาลบพินบุโกะออกเลยเมื่อตอนนั้นผมก็เห็นอยู่นะเพราะผมตอนนั้นใช้บีบีอยู่ใช่ตอนนั้นแหละมีรูปที่แบบฉันมีความรู้สึกว่าแบบเด็กๆหน้าเก่าฉันน่ะฉันพยายามเผาทิ้งหมดแล้วอ่ะเผาไม่ได้เลยเท่าที่ดูหน้าเก่าตอนนี้ก็พอๆกันนะน่าชื่นใจอ่ะเป็นคนหน้าไม่เปลี่ยนไงโอเคนะชอบหน้าไม่เปลี่ยนนี่ตอนทำไมนั่งเหรอคำถามต่อไปพี่โต้คุณสายฝนครับถามว่าพี่นุ้ยรู้ไหมว่าตัวเองหน้าเหมือนไอซ์ลันยูมากๆมีใครเคยทักผิดบ้างไหมฉันขอตอบแทนได้ไหมล่าสุดเนี่ยพี่นุ้ยเนี่ยใช่ไหมมากล่าสุดเนี่ยคุณไอซ์เนี่ยนะฮะเขาก็มีอัลบั้มของเขาอะอัลบั้มใหม่ที่ผมสีทองอะเหมือนมากซึ่งพี่เบิร์ดก็ยังทักผิดเลยอะหรอพี่เบิร์ดเอาดีไม่ไปร้องเพลงเหรอเฮ้ยมีด้วยเออคล้ายนะผมว่าน่าจะเป็นที่ผมมากกว่าสีผมสีผมมากกว่าแล้วโครงหน้าทั้งคู่ได้ไงรูปหน้ามันจะคล้ายๆกันแต่ใช้ความบอกเลยอะแต่นุ้ยจะกามบานกว่านุ้ยจะบานแล้วก็มีข้ออะไรเยอะแยะแล้วก็คุณไม่คล้ายไม่คล้ายแล้วก็คุณไอซ์หน้าธรรมชาติกว่าใช่นะครับมีไอเฮียยังเคืองถึงทุกวันนี้เลยมอไซค์พี่ป้องนี่มอไซค์นี่งานเลี้ยงงานเลี้ยงลูกค้าใช่ไหมครับบุ๊กโกก็เล่นเต้นเพลงอะไรนะวันนั้นเป็นออนเดอร์ฟอร์เจนนิเฟอร์โลเปสเป็นเจโลวันนั้นโอ้โหคลิปนี้แม่เลยดูแล้วแม่ตกใจมากเลยอะทำไมอะแม่เอาเพื่อนเปิดให้ดูแม่ก็ไม่คิดว่าเป็นลูกอะหรอแม่เครียดเลยอะแม่ว่าแต่มีคนไปลง YouTube กันเยอะเลยนะตอนนี้มีคนดูเป็นล้านอะมีคนดูเป็นเกือบล้านแล้วล้านแล้วตั้งชื่อคลิปด้วยว่าโชว์ชีวิตหลังความตายคอฟเวอร์เพลงเจโลโดยพุงโลเธอให้เขาย้ำยีเธอได้ยังไงอ่ะบุ๊กฉันถือทำบุญทำได้หมดแล้วนะจากคุณแอนจ้าจ้าสวัสดีคุณแอนจ้าค่ะพี่มีหนุ่มในสเปคบ้างไหมคะถ้าจะให้ควงดาราหนุ่มๆได้เนี่ยพี่อยากควงใครเอาสเปคเอาหนุ่ยก่อนไหมบุ๊กมีแน่นอนแต่ตอนนี้หนุ่ยมีความรู้สึกว่าตอนนี้หนุ่ยโปร่งเริ่มโปร่งมากขึ้นแล้วแบบเป็นไม่ได้หรอกชีวิตคนเราต้องมีคู่ลาออกจากวงการสิครับชีวิตคนเราต้องมีคู่ฉันรู้สึกโปร่งชีวิตเราไม่ต้องการมีคู่ไม่รู้เขาจะเป็นคนที่มีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นเขาก็เลยไม่เหมือนคนอื่นคือเห็นอย่างเงี้ยนุ้ยไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าวิ่งตามกรีดผู้ชายอย่างนั้นไม่ใช่เลยก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะไม่ได้วิ่งกรีดผู้ชายแต่ว่าคือพี่นุ้ยเขาจะเป็นอีกแนวนึงที่ผู้กอบอกไงว่าเราเนี่ยเหมือนคนที่แบบว่าสองคาแรคเตอร์ที่อยู่รวมกันได้เหมือนหญิงกับหยางยังไงคือเขาจะเรียบร้อยคือเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งเรื่องเซ็กส์หรือเรื่องอะไรอย่างนั้นแต่ผู้กอบแค่ขาดไม่ได้เท่านั้นเองสภาพน่าจะกัดกันมากกว่าขาดไม่ได้หมายถึงว่ายอมรับตรงนี้ว่าจัดรายการแล้วเขามีตูดอยู่เก่งอยู่ขาดไม่ได้หมายความว่า
เราก็ต้องดำเนินชีวิตอยู่มันเหมือนสีสันในชีวิตบุคคลยังต้องการยังต้องความรักต้องการมีความยังหลงในรูปรสกลิ่นสีอยู่ธรรมดาวัยรุ่นมันก็ต้องมีการเรียนรู้กันไปแต่ฉันปลงแล้วไงทุกวันนี้ฉันรู้สึกแบบว่าเห็นผู้ชายแล้วไม่รู้สึกไม่มีความรู้สึกว่าแบบก่อนนอนตื่นเช้าอยากคุยกับใครสักคนคนพิเศษที่เขาคนพิเศษอะไรเหนื่อยไปทำงานมาหนักอะไรเงี้ยนึกถึงใครก็โทรไปร้องเพลงให้บุ๊กโกะฟังใช่ไว้พี่หนุ่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมันก็ส่งบีบีให้เขาก็จะเวลาที่เขาคิดถึงเขาก็จะไม่ลองนึกภาพว่าถ้าสมมติวันนึงเราไม่มีบุ๊กโกะเงี้ยสมมติบุ๊กโกะเราจะอยู่ได้ไหมชีวิตเราอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ตายใช่ไหมคะก็ตายก็ได้โอ้ยตายบ้างแต่มันจะอยู่กันสิบางวันฉันก็ส่งเสียงร้องเพลงให้บุ๊กโกะฟังบุ๊กโกะก็มีส่งเสียงกลับมากลนเหรอบุ๊กโกะกลนแล้วเหรอไม่กลนกลนไหมนอนกลนไหมไม่ใช่นอนกลนทำไมทำไรเมายานี่อยู่กำลังจะซ่อมจมูกใหม่หมอให้กินยานอนหลับเมายาสลบเมายาสลบแล้วเราก็เป็นห่วงเขาบุ๊กโกะแล้วนะคือนุ้ยส่งเสียงไปก่อนแล้วใช่ไหมก่อนส่งเสียงฉันบีบีบีทุกอย่างมันเร็วไปหมดฉันบอกว่าไงรู้ป่ะกำลังจะไปทำศัลยกรรมจมูกใหม่คือตอนน้ำบอกเขาบอกกินยานอนหลับไปเราหลังก็คุยกับพี่นุ้ยอยู่แต่ไม่รู้ตัวจริงกำลังดีๆคุยกันอยู่ฉันพี่บอกเขาระวังเขาบุ๊กโกะเป็นยังไงบ้างสิ่งที่บุ๊กโกะตอบดีๆกลับมาไหมบุ๊กโกะตอบกลับมาแต่บุ๊กโกะพิมพ์เป็นภาษามนุษย์ต่างดาวอ่ะอะไรคือมันไม่รู้เรื่องไปหมดแล้วมันเบลอละผมกันจะตอบกลับมาทุกครั้งคือตอนแรกจะบอกหมอยาเท่านี้เอาหนูไม่อยู่หรอกค่ะเพราะว่าคือขอแบบแรงเลยได้ไหมคะหมอก็เลยให้กินเพิ่มอีกก็เลยขอแบบอัดคอสลบช้างให้เลยใช่ติดต่อไปที่ไกลๆติดต่อว่าขอโทษนะคะคันหลังคันมากอยากอยู่ข้างหลังแล้วเดินแล้วบุ๊กยังเดินได้อยู่9ไม่รู้แล้วหมอลำบากมากเลยต้องติดต่อโรงพยาบาลสัตว์เกษตรฉันรู้แล้ววันนั้นถึงว่าวันนี้หมอที่หมอฉันไม่ทำจมูกกับหมอสลันแต่ฉันได้ยินว่าพยาบาลเลยว่าคุณหมอเอาลงกรคะคนละลงบ้าตัวคุณหมอเอาลงกรคุณทำไมล่ะนะแล้วฉันส่งเสียงไปตอบบุ๊กโกะเป็นไงบ้างโอเคใช่ไหมเขาไม่ได้อะไรยังไงใช่ไหมมันอันตรายหรือเปล่านางก็ส่งตอบกลับมาเป็นหน่อยบ้าหรอกเขาเคยกูหนุ่มบอมวอนเดมเดมลิ้นมันแข็งแล้วจบอยู่แค่นั้นแล้วเขาส่งกลับมาแล้วฉันก็เขาคงยิงยาเข้าหัวด้วยไงกลัวไม่สลบนี่เข้าไม่ตอนนี้เข้าเพิ่งเข้าไปไม่เท่าไหร่เขาประมาณ3นาทีลูกดอกเริ่มทำงานแล้วนะไม่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยจริงๆมีคนอยากรู้น้ำหนักบุ๊กโกซึ่งคุณจะบอกคุณว่าอะไรรู้ไหมฮะออฟฟิศเราจะมีตรวจสุขภาพประจำปีบุ๊กโกเป็นคนเดียวที่ทุกคนจะนัดกันหมดเลยนี่เดี๋ยวเราจะต้องไปตรวจพร้อมกันนะเดี๋ยวจะลงไปเพราะเราต้องมีการเจาะเลือดชั้นวัดสูงๆบุ๊กโกจะบอกว่าหนูขอไม่ไปด้วยทำไมอ่ะหนูขอไปเดียวเป็นคนเดียวไปตรวจคนเดียวไม่เปิดเผยน้ำหนักก็เป็นผู้หญิงสภาพสตรีที่ไม่เปิดเผยน้ำหนักจะไม่มีใครทราบน้ำหนักบุ๊กโกแต่พอไปถึงไปคนเดียวปุ๊บแก้ผ้าชั่งน้ำหนักหมดเลยนะแก้ผ้าหมดเลยคนเขียนน้ำหนักหูร้อยกว่าเหรอครับตกสักคนเดียวอ่ะวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมสนุกกันหมดเวลาแล้วฝากหน่อยผลงานหน่อยละครขอโทษนะหนังสือฉันยังไม่ได้สักคำหนึ่งเลยวันนี้ฉันจะให้เวลาฉันหน่อยฉันต้องเผาหัวได้หลายฮาได้หลายฮาจะฝากไม่กันฝากก่อนนะดอกโศกเร็วดอกโศกอะไรไงบุ๊กโกฝากนะฮะตอนนี้นะฮะก็ที่94 FM นะคะแฉยเย็นๆนะคะทุกวันจันทร์อังคาร 4:00 น 6:00 นแล้วก็จะมีซีรีส์ทุกวันศุกร์นะคะ 5:00 นสถานีบ้านฉ่ำทุกวันศุกร์เลยช่อง3นะคะแล้วก็ละครไปด้วยนะคะเรื่องรักเกิดในตลาดสดช่อง3ค่ะแล้วก็แม่ยายคงกระพันนะคะแม่ยายน่าดูแม่ยายน่าดูแล้วก็ฝากพ็อกเก็ตบุ๊กบุโกะด้วยนะคะซื้อได้ตามเซเว่นค่ะได้คือหนังสือว่าแซบเบอร์บายดีเจบุโกะค่ะแซบเบอร์บายดีเจบุโกะนั่นเองอ่ะวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมสนุกกันนะครับน้อยเหลือน้อยอ่ะแล้วคนกดซาบเพราะว่าเอเชียรอออกก่อนได้ไหมคะพี่ไม่ทันแล้วดิเร็วยังไงก็ฝากติดตามผลงานน้องบุ๊กโกะด้วยนะครับเฮ้ยไปฝากสิไปจริงนะคนนี้มีฉันเช้าพฤหัสศุกร์เสาร์นะ8:00 ถึง 11:00นะครับแล้วก็ติดตามตีคองร้องข่าวได้ทาง Green Channel เราเป็นพิธีกรห้าโมงถึงหกโมงเจอน้อยและบุโกะได้นะฮะจันทร์ถึงศุกร์นะครับรวมถึงตอนนี้จบรักออกอากาศไปแล้วช่อง3ก็ใครชอบผลงานของคำปุยอยู่ตอนนี้ก็พลิกบทบาทมาเป็นอ้นเป็นติดตามเพราะว่าจันทร์นี้แล้วที่คุณจะได้รู้ว่าอ้นตกลงเป็นอะไรกันแน่วันจันทร์ห้ามพลาดวันจันทร์ห้ามพลาดแล้วดูวันจันทร์วันเดียวพอละครับผมเฮ้ยแค่ดูวันนั้นก็จะรู้ว่าคุณเป็นอะไรแล้วไม่ต้องดูแล้วมันบอกหมดแล้วใช่ไหมอะไรแค่นั้นก็ดีนะแค่เริ่มต้นแค่เริ่มต้นจันทร์ถึงพฤหัส20:30ติดตามกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้มีรายการโทรทัศน์น่าดูให้ได้ชมกันด้วยนะฮะรายการอะไรอ่ะ
ฉันบอกไม่ได้อ่ะแล้วพูดทำไมวะก็ฉันบอกว่าเร็วๆนี้ติดตามอ๋อโอเคทวิตเตอร์ใช่ไหมติดตามทวิตเตอร์ใน Twitter คุณเข้าไปกดไลค์ใน Facebook นุ้ยได้นะฮะ DJ นุ้ยแล้วก็ facebook.com/djnuy แล้วก็ไป Twitter ได้ follow เราได้โอ้ผลงานเยอะนะฮะลืมอันแรกหมดแล้วว่าทำอะไรมาบ้างเนี่ยใช่อันนี้สกอร์นุ้ยผมบุกโกเป็น DJ บุกโก94 EFM นะคะใน Twitter ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากด้วย27เมษายนนะครับเจอกับน้องกวางเดอะสตาร์จากละครเรื่องดอกโศกเหมือนกันใช่นะฮะอาจจะมีเพิ่มมาแล้วเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะฮะว่าจะมีใครมาบ้างภาพที่อยู่ตรงหน้ากับข้างๆนี้คอนทราสต์กันสดอยากให้ถึงสัปดาห์หน้าเราเร็วมากดูชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยเดี๋ยวแชทคุยกันต่อนะกับคุณผู้ชมนะฮะเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิดชับชับให้มันคิด